สวัสดีค่ะซีนาค่ะเช้านี้ราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้ทรงๆนะคะราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวในกรอบตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเมื่อวานนี้ตลาดสหรัฐปิดนะคะรวมถึงนักทุนเองน่าจะกำลังเบนจุดสนใจค่ะไปที่การเปิดเผยตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐในช่วงกลางดึกของคืนวันนี้ค่ะก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรถูกไหมคะถูกต้องค่ะจะมี3ตัวนะคะที่จะมีการเปิดเผยในทุกสุกแรกของเดือนค่ะจะมีทั้งตัวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อค่ะค่ะแล้วตลาดเขาคาดการณ์ยังไงบ้างคะ3ตัวเลขนี้จะออกมายังไงทิศทางไหนตลาดมีการคาดการณ์นะคะว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสำหรับเดือนที่ผ่านมานะคะของสหรัฐน่าจะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น 162,000 ตำแหน่งค่ะเรียกได้ว่าดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่มีการเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 75,000 ตำแหน่งนะคะในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3.6% โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ในเดือนพฤษภาสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดโฟกัสตัวเลขนี้เป็นพิเศษก็เพราะว่าเฟดนะคะพูดชัดว่าการดำเนินนโยบายการเงินของเขาต่อจากนี้จะ depend on data หรือว่าขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยตลาดก็เลยกำลังรอดูนะคะว่าตัวเลขในคืนวันนี้จะดีกว่าที่คาดไว้หรือจะแย่กว่าที่คาดไว้ถ้าหากว่าตัวเลขแย่กว่าที่คาดการไว้นะคะก็จะยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะซึ่งถ้าหากออกมารูปนี้นะคะทองก็น่าจะบวกได้หลังจากการเปิดเผยการตัวเลขดังกล่าวนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดมากๆนะคะอาจจะช่วยลดกระแสการคาดการเรื่องของลดดอกเบี้ยของเฟดได้ทองคำก็มีแนวโน้มที่จะถูกขายทำกำไรออกมาในระยะสั้นๆค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำนักทุนในทองคำช่วงนี้ยังไงคะทองคำยังแกว่งตัวในกรอบนะคะแต่ว่าเป็นกรอบที่ทรงตัวอยู่ระดับสูงค่ะความผันผวนของราคาทองคำก็เพิ่มมากๆนะคะเพิ่มมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้าอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนควรจะกำหนดจุด stop loss อย่างชัดเจนค่ะแน่นอนระยะกลางระยะยาวเทรนหลักยังเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านก็มีแรงขายทำกำไรออกมาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าเราอย่างวันนี้เรามองจุดแรกในการเข้าซื้ออยู่ในโซน 1,411 US dollar ต่อ troy ounce นะคะจุดนั้นก็จะเป็นจุดซื้อแรกจุดขายทางกำไรแรกจะอยู่บริเวณ 1,427 US dollar troy ounce ค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าหลุดระดับ 1,411 เนี่ยเราแนะนำว่าใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยควรที่จะลดสถานะหรือว่า stop loss ออกไปบางส่วนที่จะรอการตั้งฐานของราคาทองคำค่ะนอกจากเรื่องของตัวเลขสหรัฐที่ต้องติดตามคืนนี้แล้วนะคะยังมีปัจจัยอะไรอีกที่ส่งผลต่อราคาทองคำในระยะสั้นๆปลายสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าต้องมอนิเตอร์อะไรบ้างคะถ้าสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะคุณศรีนาถยังเป็นเรื่องของเฟดนะคะอย่างวันที่11ของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการแถลงการรอบครึ่งปีของประธานเฟดเจอโรมพาวเวลต่อสภาคองเกรสค่ะซึ่งน่าจะมีการพูดคุยท็อปิกเกี่ยวเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้ายังต้องเล่นเรื่องของเฟดต่อเนื่องค่ะตราบใดที่นักทุนยังคาดการณ์ว่าเฟดลดดอกเบี้ยในปีนี้ก็น่าจะยังเป็นปัจจัยที่จำกัดดาวไซด์สำหรับตัวราคาทองคำค่ะอีกหนึ่งคำถามที่อยากถามคุณเบนจามาก็คือพอราคาทองคำขึ้นมาแบบนี้ค่อนข้างต่อเนื่องทำให้ทาร์เก็ตที่เป็นแบบ year end target ของเรามีการปรับเพิ่มประมาณการหรือทิศทางราคาทองไหมคะมีค่ะมีการปรับเพิ่มประมาณการราคาทองคำขึ้นมานะคะอย่างช่วงต้นปีเนี่ยเรามองว่ากรอบแรกของราคาทองคำเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ 1,380 ซึ่งราคาทองคำมีการทะลุกรอบด้านแรกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกรอบถัดไปที่เราประเมินไว้ว่าราคาทองคำมีโอกาสขึ้นไปทดสอบค่ะตราบใดที่เฟดยังลดดอกเบี้ยนะคะน่าจะมีโอกาสที่ราคาทองคำมีโอกาสขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยๆคือ 1,460 เหรียญค่ะซึ่งถ้าทะลุผ่าน 1,460 เหรียญไปได้นะคะเชื่อได้ว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นประมาณใกล้ๆ 1,500 ในช่วงปลายปีนี้ค่ะคุณศรีนาถน่าตื่นเต้นมากๆเลยยังไงวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณเบนจามามากนะคะ